สวัสดีจ้าวันนี้เรามาตำส้มตำตอนเที่ยงกันดีกว่าเนาะนี่ไงวันนี้แอดวายก็ได้สับมะกอกแล้วนะจ๊ะคอยดูแอดวายจะทำยังไงเนาะก็วันนี้ไม่ได้ไปทุ่งนานะคะวันนี้ก็ไม่ได้ไปทุ่งนาเนาะเพราะว่าฝนเมื่อเช้านี้ตกเนาะถนนหนทางไปมาลำบากเนาะก็เลยอันนี้เราไปใส่อันนี้ลงไปตอนที่เราโขกเราจะได้ไม่กระเด็นนะคะกับอัดวายนะทำง่ายๆเนาะวันนี้อัดวายจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าอัดวายไม่มีน้ำปลาร้าค่ะซื้อมาก็ไม่ได้กินด้วยเนาะไม่ได้กินบ่อยไม่ค่อยได้ทำอาหารเนาะเราจะไปโขกพริกให้ละเอียดนะคะมันจะเผ็ดนะคะเราจะใส่มะเขือเทศเยอะๆเลยนะคะเราจะใส่มะเขือเทศเยอะๆแอดไว้ชอบกินมะเขือเทศเนาะไม่ใช่ว่าจะผิวดีนะคะชอบเฉยๆนะคะทำง่ายๆไม่พิธีรีตองนะคะนะนี่เราก็จะเอาน้ำมะขามเปียกนะคะเพื่อนๆเนี่ยไอ้เราก็จะแช่น้ำไว้ก่อนเนาะแล้วไม่มีมะนาวเนาะเราจะใส่กี่ช้อนดีเอา3ช้อนดีกว่าไอ้เราชอบกินปุ๊บเปรี้ยวเนาะโอเคแล้วก็เติมน้ำปลาเนาะน้ำปลาแทนปลาร้าเราจะต้องใส่เยอะๆหน่อยนะโอ้ใส่3ช้อนโต๊ะเลยเนาะมีน้ำตาลด้วยขาดไม่ได้คือน้ำตาลนะคะอธิบายต้องใส่น้ำตาลทุกๆเมนูนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรถ้าไม่ใส่น้ำตาลแล้วรู้สึกว่ามันไม่อร่อยอ่ะนะอันนี้ช้อนไม่ขนาดนะคะขอเอาตะหลิวใหญ่ทัพพีใหญ่นะคะออกมาแบบไหนเอาแบบได้เนาะเราจะไม่โขลกอะไรมากนะคะเราจะทำชิมดูก่อนเนาะไม่รู้เรื่องเลยมีปลาใส่เนาะใส่กะปิปะเนี่ยเนี่ยกะปิมีอยู่เนาะแต่เราจะใช้กะปิเนาะพ่อกินแล้วมันยังไงไม่รู้เนาะเราจะใช้ปลายมีดนะคะเขี่ยกะปิลงเนาะโอเคมักง่ายไหมแล้วก็จะเนี่ยนี่เราใส่กะปิแล้วรับรองเลยใส่เนื้อมะละกอลงไปเยอะๆถ้ากินเหลือบดเนี่ยแอปไปไวต้องใส่ตู้เย็นไว้นะคะเอาไว้กินมื้อเย็นไม่ใช่ประหยัดนะคะเสียดายกินคนเดียวเนาะเลื่อนนะตรงนี้เป็นที่ทำอาหารของไอเดวายนะคะไอเดวายไม่ชอบทำข้างในเนาะดุดอาดไอเดวายชอบโล่งๆโล่งๆนะคะเพื่อนชอบโล่งๆไม่ชอบอึดอัดเนาะนี่แหละที่ที่แอดไวไวนี่ไงเพื่อนๆเห็นไหมนะชิมหน่อยเนาะใช้มือนะเรากินคนเดียวเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรากินคนเดียวเราไม่ต้องห่วงดิ้งดิ้งดิ้งเป็นอย่างไรอ่ะเผ็ดค่ะเปรี้ยวสรุปเผ็ดนะคะเผ็ดแต่อร่อยพอแล้วค่ะเคาะเป็นแม่ครัวต้องเคาะถ้าไม่เคาะไม่ใช่แม่ครัวนะแล้วก็เคาะอีกครั้งนึงเราต้องยังไม้ตีพริกก่อนนะ
ับผู้ใหญ่บอกว่าสมัยนั้นบอกว่าถ้าเราทำอะไรเสร็จแล้วเกี่ยวกับเป็นการว่าเรื่องครกเรื่องสากเนี่ยเราต้องล้างครกกับสากก่อนนะคะถ้วยจานยังไม่ล้างก็ได้แต่เมื่อเราทำเสร็จแล้วนะคะครกกับสากเนี่ยเราต้องล้างก่อนนะห้ามแช่ครกกับสากห้ามแช่นะคะเพื่อนๆเราก็จะจัดจานกันเราจะเอาผักใส่ก่อนเนาะเราจะวางผักใส่ก่อนโอ้ผักตัวนี้เราค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแอดไวน์เอามาแช่ไว้ในชามไอ้ในตู้นะเอาแช่ไว้ในตู้หลายวันแล้วเนาะก็จะเป็นเหี่ยวเหี่ยวเนี่ยผักไวน์ก็จะเก็บไว้ก่อนแล้วก็จะมาตักแล้วนะคอยดูสีสันนะจะเป็นอย่างไรจะเห็นไหมนี่ตักก่อนนะค่อยเห็นนะเนี่ยสดเท่านี้นะคะมันก็จะไม่ค่อยสดแดงเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราใช้มะขามเปียกเนาะมะขามเปียกนี่จะทำให้สีของอาหารไม่สดใสนะคะเพื่อนๆมะนาวก็ตกลูกละ8บาทเนาะเมื่อกี้แม่อัดวายซื้อมาไม่มีน้ำนะคะถ้ามะนาวมีน้ำเราไม่ว่าเลยเนาะแพงเท่าไหร่เราก็จะใช้เนาะแต่นี่ซื้อมาแล้วไม่มีน้ำเลยครึ่งแล้วก็ไม่มีน้ำนะคะเพื่อนๆนี่ก็จะได้ขนมจีนเอ้ยไปละแล้วก็จะได้ส้มตำน้ำมะขามเปียกสูตรของแอดไวไวนะคะแต่ส่วนมากแล้วแม่ค้าเขาก็ต้องใช้มะขามเปียกเหมือนกันนะคะแต่เขาก็ยังมีมะนาวนะคะเพราะมะนาวทำให้หอมนะคะมะนาวทำให้หอมที่เปลือกเนาะไอไวไวก็ไม่ได้ทำหมดนะคะลูกเล็กๆนึงนี่นะคะนี่ก็คือหมดแล้วนะไม่เหลือไว้นะนี่ค่ะนี่ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่รับชมเมนูง่ายๆนะคะแต่ก็ยุ่งยากพอสมควรนะคะเอเราลืมอะไรนี่เฮ้ยเราลืมใส่ผงนัวโอ้ยแต่ก็อร่อยนะคะเพื่อนๆเราลืมใส่ผงนัวแต่ก็อร่อยอยู่นะคะเพราะว่าเรามีน้ำตาลเนาะเราใส่น้ำตาลลงไปแทนเพราะนั้นน้ำตาลคงช่วยได้เนาะมะเขือเทศแล้วก็เหลือลูกนึงนะคะเอาไว้กับน้ำมะขามเปียกอีกนะคะเราจะต้องทำมื้อต่อไปนะคะส่วนมื้อนี้เที่ยงนี้เรามีแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่รับชมส้มตำน้ำมะขามเปียกเพียวๆนะคะขอบคุณค่ะ